สวัสดีครับทนิจโจทเวชแนลนะครับวันนี้รู้สึกคึกคักนะฮะที่บางเบิดนะครับโดยเฉพาะที่อาจารย์ที่มารีสอร์ทนะครับนี่ครับโอ้มีการมาตั้งสินค้าโอท็อปหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นสินค้าของนี่ครับของฝากจากวัดสะพานนะฮะเกาะทะลุคุณฉลวยนะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลประจวบอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวโฆษณาเสร็จเดี๋ยวจะเก็บค่าโฆษณาด้วยนะครับเขามีเบอร์โทรด้วยนะ0841512135อันนี้เขาเลขขายไปเรื่อยๆหรือว่ามีร้านประจำฮะร้านเปิดร้านเองค่ะอ๋อคุณฉลวยนี่คือคุณพี่คุณฉลวยคือพี่คนนี้นะครับแต่ก็ทำแพพวกปลาหมึกเองทำแพปลาหมึกด้วยนะมีแพอ๋อมีแพด้วยนี่ครับก็แสดงว่าเขาก็มีแบรนด์เนมของตัวเองนะอันนี้นะครับอันนี้ส่งทั่วไปตามร้านของฝากอ๋อส่งทั่วไปนะครับตามร้านแล้วก็มีปลาอินทรีย์นี้ไม่ใช่ที่ดองน้ำมันเป็นปลาตัวแล้วเอามาตัดเอาปลาตัวมาตัดปลาดองเค็มเหรอใช่ทำเค็มมาเป็นปลาหอมอันนี้เป็นปลาอินทรีย์นะฮะใช่ค่ะปลาอินทรีย์ครับไม่ใช่แบบที่เขาดองน้ำมันนะเป็นปลาตัวเลยค่ะปลาเป็นตัวนะจับที่จับห้อยหางแล้วก็ใช่ใช่หยดลงใช่อันนี้มาตัดนี่ตัดเมื่อคืนนี้เองนี่น่าอร่อยนะฮะคือ3ชิ้นนี่เท่าไหร่ครับเนี่ย3ชิ้นนี่ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งโอ้ไม่แพงนะฮะร้อยหนึ่งนี่ก็เขาตัดเป็นกระปุกมันดองน้ำมันทำอาหารมันจะเหม็นน้ำมันอันนี้มันเป็นฟองเป็นตัวๆเลยเป็นใหญ่ก็ทอดกินก็ต้มใช่อันนี้ตัดเฉพาะมาขายวันละ3ตัวพอหมดก็ตัดใหม่อ๋อไม่ตัดไปเยอะวันละ3ตัวจ้ะก็ไม่มีตัวบอกว่ามีลูกค้าก็จะตัดมาอ๋อพอไม่มีของค้างของใหม่ๆเลยอันนี้ของอันนี้ลูกสาวเป็นเจ้าของร้านใช่อ๋อสืบทอดมาจากแม่ทำแพปลาหมึกลูกเป็นเจ้าของร้านอ๋อแม่ทำแพลูกเป็นเจ้าของร้านพ่อแม่มาเป็นลูกจ้างอันนั้นคุณอ๋อนี่คุณพ่อนี่คุณแม่คุณแม่ฉลวยคุณลูกอะไรครับชื่อแม่มเฉลียวอ๋อไม่ใช่น้องแม่มน้องแม่มน้องแม่มอ๋อเนี่ยพวกกล้วยพวกนี้ของเราก็ทำเองกล้วยนี่ก็ทำเองใช่แล้วก็กล้วยพวกนี้โอ้อันนี้ต้องใช้แรงงานคนเยอะไหมฮะหรือว่าคนสามคนแค่นี้จริงเหรอเอาแสดงว่าเป็นไม่เอาเขามาทำแล้วเขาทำพอเพียงนะเป็นเขาสินค้าโอท็อปยังไม่เป็นโอท็อปเท่าไหร่ใช่ไหมยังไม่ได้เป็นโอท็อปอะไรเคยไปประกวดไปอะไรไหมไม่เคยเพราะร้านไม่เคยคุณกล้วยไม่นานนะฮะอยู่บางสะพานนี่เองร้านลงมาเนี่ยพวกกล้วยพวกนี้เราทำเองนี่กล้วยเล็บมือนางนะพอไปซื้อเข้ามามันไม่สวยแบบนี้เป็นกล้วยไม่ใช่เขาเรียกเล็บมือนางป่ะใช่ๆกล้วยเล็บมือนางเหมือนที่คล้ายกับที่เขาไต่ช้างนะฮะแต่อันนี้เขามาอบนะอบน้ำผึ้งมาฮะอันนี้ไม่อบค่ะธรรมชาติเพราะนี่ธรรมชาติเลยใช่ถ้าอบน้ำผึ้งอยู่นานๆแล้วมันจะเหม็นเป็นหรอสาดอ๋อมันจะออกหวานๆนะอันนี้เราซื้อมานี่หวานธรรมชาติเลยน้องแม่อันนี้ตากแดดแล้วครับกรรมวิธีในการทำเราไปอบด้วยแก๊สเตาถ่านเตาอะไรพวกนี้เหรอเขาเป็นเตาอบพิเศษเลยอ๋อเป็นเตาอบรุ่นใหม่เตาอบใช่ๆเตาอบนะเพื่อให้มันให้มันย่อส่วนลงมามันเล็กลงมาใช่แล้วสะอาดดีครับปากข้างนอกอะไรเงี้ยอะไรนี่ก็เป็นรถโมบายเคลื่อนที่นะแบบนี้ครับเปิดประตูได้นะแบบนี้นะโอ้แจ๋วเลยครับอันนี้เขาจะขายตามแบบตามรีสอร์ทนะถ้าเกิดมีลูกค้ามานะฮะเขาจะมาขายนะแต่วันนี้ครอบครัวของรีสอร์ทจันทิมาเขามากันนะฮะ2บัตรนะครับเขาก็เลยมาขอขายนะไม่ได้เก็บอะไรครับไม่ได้เก็บค่าเช่าค่าอะไรแล้วครับก็มาขายกันนะฮะก็สร้างสีสันนะครับให้กับบางเบิดของเรานะฮะโอ้อันนี้อาหารก็เป็นของเรือพวกปลาหมึกที่มาเป็นชาวประมงที่ออกที่แล้วค่ะแล้วก็มาพาจ้างพวกลูกน้องพาครับก็เป็นสินค้าแปรรูปนะจากทะเลมาสู่คนทานอีกต่อนึงนะฮะเพื่อที่จะมีรูปแบบของการทานได้หลายแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรบ้างเอ่ยนี่ยังไม่เห็นเลยอยู่ไหนมีปลาหมึกนี่หมึกอุ้ยตัวใหญ่มากนะหมึกนี่ครับเห็นเต็มเลยอันนี้เขาทานได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อที่ทานได้เลยลูกค้าชิมได้เหมือนกับแก้มอะไรเงี้ยเหรอใช่เหมือนพวกแก้มเหล้าแก้มอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ไปปรุงรสด้วยนะฮะบางชนิดจะมีแบบสีสันนี้นะต้องไปทอดอะไรอยู่ด้านนู้นอ๋อก็ต้องทอดอยู่ด้านนี้อันนี้เขาเรียกว่าสำเร็จรูปทานได้เลยนะตรงนี้โอ้โหนี่ครับที่ร้านเรามีแพผลิตเองด้วยไงอ๋อแพผลิตเองด้วยเยอะแยะหมดเลยครับของฝากนะก็เพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับในตามร้านขายของฝากริมทะเลทั่วไปนะฮะแต่ที่นี่ก็ถือว่าอาจจะคล้ายๆกันกับที่อื่นแล้วแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบเขาผลิตเองฮะก็คือทำเองขายเองนะครับทำเองขายเองซื้อเองด้วยป่ะครับอ๋อไม่ใช่ครับทำเองขายเองซื้อเองนะครับแล้วก็ทานเองเลยนะครับโอ้ไม่ใช่ครับก็นี่ครับมาขายแบบนี้นะฮะ
โอ้โหนี่นี่นี่ปรุงรสมาแล้วนะฉันเปิดดูหน่อยสิทิปได้ทิปได้เปิดดูหน้าตาหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวแน่นปึกนะครับสงสัยเขาจะเตรียมเอาไปต่างประเทศหรือเปล่าแน่นขนาดนี้ครับน้องแมมเหรอแมมมันมืดมองไม่เห็นหน้าน้องแมมเลยเนาะมืดยังไงอ๋อเนี่ยเริ่มเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วครับนี่เป็นปลาไปคล้ายๆเอาไปบดก่อนนะปลาหมึกค่ะปลาหมึกน้ำเชื่อมบึกบดน้ำเชื่อมแบบนี้แพงไหมครับนี่โลเท่าไหร่ครับกิโลหกสิบโลละ600กิโลหกสิบโลนึงก็ต้องได้เยอะนะคือถึงอ่ะมันน้ำหนักไม่เยอะอันนี้ก็อันนี้เท่ากันว่าราคาอันนี้ขีดละ80ค่ะอันนี้จะเบาสุด80นี่60ธรรมชาติอ๋ออันนี้ถูกกว่าไม่ได้ปรุงรสค่ะอ๋อนี่แพงกว่าอีกนะแพงกว่า20บาทนี่ธรรมชาติไม่ได้ปรุงรสเอาหัวออกเอาหัวออกแล้วก็บดนะฮะ206อันนี้แล้วแต่น้ำหนักมีหอยนี่ด้วยหอยอะไรเอ่ยเป็นหอยหวานค่ะที่นี่ค่ะใช่เหรอไม่ได้เสียไม่ได้อะไรขายราคาตรงราคาตรงก็ขายเหมือนกันที่นี่ตรงที่สองหลังตอนนู้นเราขายครับก็นี่ครับมีเยอะแยะเลยครับประเภทเขาเรียกว่าของแห้งนะของทะเลแห้งนะฮะก็คือแปรรูปนะครับเพื่อไปปรุงเป็นอาหารได้หลายแบบนะฮะนี่เขาเรียกปลาจริงจังใช่ไหมใช่ค่ะปลาจริงจังไอ้ตัวใหญ่เนี่ยเหมือนกันจริงจังเหมือนกันตัวเล็กเขาเรียกปลาหัวแดงครับหัวแดงใช่ค่ะแต่เป็นไซส์ใหญ่จริงจังไซส์เล็กจริงจังไซส์ใหญ่อ๋อเอาที่จะปนปลาข้าวสารด้วยค่ะเอาปลาข้าวสารด้วยมันปนเนี่ยค่ะมันปนกันเอาปลาข้าวสารเหรออ๋อคนภาคกลางเรียกปลากระสานนะคนแถบนี้เขาเรียกปลาเลยนะเดี๋ยวสายไหมสายไหมอ๋อเป็นประเภทเดียวกันนะนี่ปลากระตักนะอ๋อคนกรุงเทพเรียกปลากระตักปลาสายไหมปลากระตักนี่ปลาหมึกกระต่อยกระต่อยต้มหมึกกระต่อยต้มครับกระต่อยเป็นกระต่อยสดต้มกระต่อยสดต้มตากแดดด้วยตากแดดแดดนึงให้มันตากแดดแดดนึงตากแดดแดดนึงถ้าเราจะไปทำมะพร้าวก็เดี๋ยวเราไปลวกน้ำแล้วก็มาผัดกะเพราผัดพริกหรือมาทอดโอ้ยอย่างพูดซะน้ำลายหกเลยครับผัดกะเพรานะปลาหมึกเป็นตัวเรามาสดไม่ได้ก็ต้องต้มมาแข็งครับซื้อได้นะครับโอ้นี่ปลาวงเรียกอะไรปลาวงครับปลาวงปลากระเบนแต่นี่วงพิเศษนะที่เอามาปลาวงพิเศษด้วยวงพิไอวงพิเศษก็เรียกวงพิเศษถ้าวงไม่พิเศษจะวงพิเศษอันนี้ธรรมดาเนี่ยนี่ธรรมดาครับคนละแบบสีครับคนละแบบอันนี้ถูกกว่านี้หน่อยเขาบอกว่าผมก็ได้ยินว่าเป็นขี้ปลากระเบนครับใช่ไหมมันเป็นทำจากอะไรเอ่ยเป็นปลาตุกาอ๋อปลากระเบนตุกาครับมันจะพันแบบเดียวกับตุกาแต่ตัวมันเล็กฟ้าตัวนึงได้สองวงนั่นแหละตัวนึงได้สองวงนี่คือว่าตัวนี้จริงมันจะท่านี้ใช่ไหมใช่เขาตัดหัวมันออกเงี้ยได้ตัดตัวออกแล้วก็เหลือปีกมันปีกมันเรามาตัดกรีดเข้ามากรีดมีอ๋อเหรอครับมันรูปเดียวกับปลากระเบนนะแต่เข้าตัวเล็กฟ้าเขาเรียกแปลกว่าทำไมมันทำเป็นกลมๆได้เออถ้าเป็นคนทะเลเขาเรียกตุกาตุกาอ๋อผมเคยลงในคลิป YouTube นะฮะปลากระเบนตุกานะฮะนั่นแหละนี่คือตัวนี้ตัวนี้เลยนะแล้วเส้นๆนี่ปลาอะไรครับเนี่ยเส้นๆนี่เป็นปลาริวกิวพื้นท้องปลาริวกิวครับพื้นท้องปลาริวกิวอ๋อส่วนนี้จะมันนะส่วนนี้จะเป็นพื้นท้องมันบางเขากรีดเป็นเส้นแต่ว่าตัวเนื้อมันเขาจะแบบนี้ตัวเนื้อนี่อันนี้เขาจะใส่งาด้วยครับโอ้ใส่งานี่มันเนี่ยจะไปทอดนะต้องน้ำมันอ่อนนะทอดไม่งั้นจะตัวนี้ต้องลวกน้ำร้อนก่อนครับอ๋อลวกก่อนเหรอถ้าลวกแล้วจะนุ่มไม่ไหม้ผิวไม่ไหม้อ๋อไปถ้าไม่ลวกทอดพันนี้เลยนะผิวส่วนมากจะไหม้แหละอ๋อนี่เคล็ดลับนะฮะเคล็ดลับง่ายๆนะครับคือต้องเอาไปลวกก่อนนะจะนุ่มเหมือนกับหมูเงี้ยไปลวกเสร็จแล้วก็มาทอดนะฮะแต่ว่าถ้าไปทอดแบบนี้เลยมันจะไหม้มันไม่ทันไฟนะครับเหมือนกับมันไม่ทันไฟแม้ว่าผิวมันมีเคลือบน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเคลือบน้ำตาลนี่เคล็ดลับนะครับใครจะเอาปลาพวกนี้ไปทอดนะฮะก็ต้องเอาไปลวกก่อนนะลวกแล้วจะนุ่มจะพอลูกค้าอะไรเงี้ยจะอร่อยนะครับลูกค้าว่าอร่อยแต่แม่จะทอดยากไหมเลยผมบอกใช่หลังมานี่ผมมองแล้วขณะผมไม่เคยเอาไปทอดหรือไปทานผมก็มองว่าเอ็มน่าจะไหมง่ายแบบนี้ต้องลวกแต่พวกนี้มันได้นะครับครับโอ้นี่ปลาทูนะลูกปลาทูตัวนี้ลูกปลาทูตัวนี้ลูกอกกระแลอกกระแลอกกระแลเนี่ยคือเป็นปลาที่ทำปลากระป๋องเลย
ลากระป๋องนะเป็นปลากระป๋องที่ตัวมันเล็กปลาออกแรครับทำไมมันเหมือนกันนะผมว่าอันนี้ไม่เหมือนนะตัวนี้จะบิดเกตเนี่ยเนาะครับตัวนี้ชิมได้เลยเนี่ยต้มแล้วต้มร้อยเลยฮะต้มสุกเลยแล้วก็ตามชิมได้เลยชิมได้เลยครับชิมไหมครับชิมความเค็มปลาตัวไหมฮะชิมได้เลยนะครับของไม่เป็นไรครับนี่ครับดูครับชัดๆนะฮะนี่เลยดูดูเห็นเลยครับของเราคืออะไรดิอันนี้เป็นปลาพื้นท้องปลาลิ้นจิ๋วเนี่ยพื้นท้องมันจะบางมันจะขีดเป็นเส้นส่วนเนื้อมันจะอยู่ตรงนู้นเนื้อมันจะเป็นกะปินี่ก็ทำเองกะปินี่กะปิก็ทำเองนะครับโอ้ยแสดงว่าเกลือครับเกลือครับเคยแสดงว่าครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวชาวเลสอย่างแท้จริงนะเขาเอามาจากทะเลแล้วก็มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบนะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะให้กับนักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของฝากนะครับเพื่อกลับบ้านเอาไปทานกันที่บ้านได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่พวกทางอีสานนะฮะเขาจะซื้อกลับบ้านกันนะฮะแต่ถ้าเป็นคนทะเลคนทางจังหวัดที่ทางภาคใต้นี้ก็จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เพราะก็มีทานอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับของคนที่ติดตามชมครับนิโจทเวชชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆครับเล่นสีเราก็ตัดไม้เราไม่ได้ดองน้ำมัน